สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะเรามาฟังสุภาษิตสำนวนไทยหมวดต่อไปกันค่ะสุภาษิตสำนวนไทยหมวดยอยักษ์ย้อมแมวขายหมายถึงการนำสิ่งของที่พังเสียหายหรือชำรุดแล้วมาซ่อมแซมตกแต่งให้ดูสวยงามแล้วหลอกคนอื่นว่าเป็นของดีมีคุณค่าแต่เมื่อใช้งานจริงๆก็ไร้ประสิทธิภาพยื่นแก้วให้วานอนหมายถึงเอาสิ่งของที่มีคุณค่าไปมอบให้กับคนที่ไม่รู้จักหรือเห็นคุณค่ากับของสิ่งนั้นยกเครื่องหมายถึงการซ่อมหรือการปรับปรุงครั้งใหญ่ยกเขาหมายถึงการโดนขโมยทรัพย์สินไปจนหมดเช่นบ้านหลังนี้โดนยกเขายกภูเขาออกจากอกหมายถึงการหมดปัญหาที่ค้างคาทำให้โล่งใจสบายใจยกเมฆหมายถึงการคาดเดาหรือเอาเรื่องบางเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ไม่มีมูลความจริงมาเป็นข้ออ้างยกยอปอปั้นหมายถึงการชื่นชมการสรรเสริญเยินยอเกินความเป็นจริงยาหวังน้ำบ่อหน้าหมายถึงสิ่งของที่เห็นและได้แน่นอนแล้วแต่ไม่รับกลับไปคาดหวังจะเอาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นและไม่รู้ว่ามีหรือไม่ยุแยงตะแคงรั่วหมายถึงบุคคลที่ชอบทำให้คนอื่นทะเลาะกันมีเรื่องผิดใจกันชอบพูดจาให้คนอื่นเขาผิดใจซึ่งกันและกันยื่นหมูยื่นแมวหมายถึงยื่นแลกสิ่งของหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ของซึ่งกันและกันแย้มปากเห็นไรฟันหมายถึงเพียงแค่พูดออกมาอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้และเข้าใจความหมายว่าคนที่พูดจะสื่อสารอะไรยื่นจมูกหมายถึงความอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นหรือการเข้าไปยุ่งธุระของคนอื่นที่ไม่ใช่ธุระของตัวเองยืมจมูกคนอื่นหายใจหมายถึงการทำงานใดๆที่ไม่ได้ลงมือทำเองและพึ่งพาคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่ได้เต็มใจจะทำให้เราโดยที่คนอื่นไม่ได้เต็มใจทำไปงั้นทำให้งานที่ออกมาไม่ได้ดีดังใจยืนกระต่ายขาเดียวหมายถึงการยืนหยัดในความคิดของตัวเองไม่เปลี่ยนใจยักปักกลั่นหมายถึงการเปรียบเทียบกับรูปร่างการมีรูปร่างใหญ่โตเหมือนกับยักษ์ยักษ์ท่าหมายถึงการเปลี่ยนท่าทีไม่ทำเหมือนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ทีแรกยาหม้อใหญ่หมายถึงสิ่งที่น่าเบื่อไม่อยากทำเหมือนกับโดนบังคับให้กินยาขมหม้อใหญ่ๆยักษ์กระสอบหมายถึงการสับเปลี่ยนสิ่งของจบสุภาษิตสำนวนไทยหมวดยอยักษ์แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ